ฉเฉลยแล้วพิธีกรคนนี้คือพ่อสื่อแมดเพียรณีหลังโผกควงหนุ่มปริศนาเที่ยวหัวหินจากกรณีแมดเพียรณีมีภาพหลุดกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งหลังจากเลิกกับไฮโซสงกรานต์เตชะนรงจนหลายคนสงสัยว่าใช่หนุ่มใหม่ของสาวแมทหรือไม่ล่าสุดแมทเพียรณีมาออกรายการแชร่นอกจากเผยถึงอดีตหวานใจสงกรานต์เตชะนรงคตอนนี้แมดไปเก็บของออกจากบ้านครอบครัวฝ่ายชายมาจะหมดแล้วส่วนร้านไอติมไม่ได้ไปยุ่งแล้ว กับคุณพ่อของอดีตหวานใจก็ยังไปสวัสดีบ้างคิดถึงก่อนจะเข้าออกก็มีขออนุญาตก่อนไม่ได้เข้าออกเหมือนเดิมสถานะตอนนี้โสดแต่ก็มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาเอาจริงๆในใจลึกๆยังมีความหวันเกรงอยู่ไม่ใช่กลัวไม่กล้าคุยกับใครอีกเลยฉันคงโสดไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้ปิดตัวเองขนาดนั้นแต่เปิดเผยเหมือนที่ผ่านมาไหมก็ต้องยอมรับว่าไมา่แล้วก็กลัวว่าเลือกผิดแบบที่ผ่านมาด้วย ส่วนภาพกับหนุ่มปริศนาแมตตอบว่าก็เพื่อนๆกันมดดำาพู่จัดการยิ้มแปลกๆไม่แปลกค่ะด้านนอตวอราริธพิธีกรพูดขึ้นมาว่าหัวอกเดียวกันเขาให้คำปรึกษากันมดดำถามนอตเพื่อนมึงหรอกูว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมดดำนอตมึงเป็นกรรมเทพหลายคู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวเขาเป็นเพื่อนกันเขาเหมือนเป็นคนหัวอกเดียวกันมีเรื่องให้คุยกันเยอะมีเรื่องปรึกษาการปรึกษาธุรกิจ งานนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจริงๆแล้วพ่อน็อตนั้นเป็นพ่อสื่อให้กับคู่ของสาวแมทและหนุ่มคนนี้จริงหรือไม่แต่ชาวเน็ตเองก็แซวว่าพิรุตพ่อน็อตเยอะมากเลยทีเดียว